แล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับคุณตั้วคุณผู้ชมครับระหว่างนี้นะฮะเราจัดจานปลารอไว้แล้วนะครับแล้วก็นํามาราดบนตัวปลาที่เราทอดไว้พร้อมแล้วนะครับเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับปลากระพงน้ำแดงครับมาแนะนำส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราใส่น้ำมันเอาไว้ในกระทะแล้วเพื่อวอร์มให้น้ำมันเนี่ยร้อนให้เต็มที่นะครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอเนี่ยเรานำปลากระพงมาแล่เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อแล่เสร็จแล้วเนี่ยนะนำมาหมักด้วยเกลือป่นประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นนะพี่ตั้วเนาะใช่ครับใช่ไหมฮะหมักเกลือเพื่ออะไรหมักเกลือให้มันมีรสชาติในเนื้อปลาตั้งแต่เริ่มต้นครับพี่เอนี่ผู้เชี่ยวชาญและผู้อย่างรู้จริงๆดีกว่ากุมารทองเยอะครับผมนะฮะเกลือนี่พอก่อนไหมครับได้ไหมได้ไหมเนื้อปลากระพงนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าเมื่อเราแล่แล้วเนี่ยบางๆแล้วนะครับอย่าลืมทำความสะอาดด้วยนะหมักเกลือไว้ประมาณ1ช้อนชานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นำปลากระพงเนี่ยไปคลุกกับแป้งทอดกรอบตราฉลากทองครับเป็นแป้งทอดหนูหิวเล่นรถไปก่อนลูกต้องกัดเคล็ดลับนะครับเวลาที่น้ำมันมันร้อนมากเนื้อปลาต้องแห้งนะถ้าเกิดว่ายังชุ่มน้ำอยู่เอาราดลงไปปั๊บพอแตกโป๊ะปั๊บโป๊ะแน่ๆเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับคุณตั้วก็คือทำน้ำแดงแล้วนะใช่ครับเราเปลี่ยนกระทะใส่น้ำมันที่เราทอดปลานะครับคุณผู้ชมครับนี่ประมาณสัก3ช้อนพออยู่แล้วและก็ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกระเทียมสับผมชอบหนักกระเทียมเนาะหอมดีครับขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมขอขิงเลยก็แล้วกันเพราะว่าความหอมของขิงเนี่ยนะครับมันจะออกมากับความร้อนด้วยนะครับคุณผู้ชมใส่มาเลยพอไหมได้อีกได้อีกพี่ตั้วแบบนี้ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะว่าอย่าเปิดไฟแรงนะไม่งั้นกระเทียมไหม้นะครับขิงก็จะไหม้ด้วยเกรียมนะครับจะไม่หอมแล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางนะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองนะครับเอามาลงมาผัดพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับปรุงรสนะครับคุณผู้ชมครับตามต้องการนะครับด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฉลากเขียวตราฉลากทองนะครับยังไม่หมดเท่านั้นฮะตามด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับคุณผู้ชมครับซีอิ๊วดำสักประมาณ1ช้อนนะครับหอมอ่ะมาตักเลยพี่ตั้วพริกไทยป่นนะครับคุณผู้ชมครับโรยลงไปเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวครับนิดเดียวก่อนนะยังไม่หมดเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับใส่แป้งข้าวโพดนะครับที่ละลายน้ำไว้ผัดต่อจนแป้งสุกนะครับมาตักเลยนะครับนะฮะนี่เป็นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับพี่เราผัดจนเนี่ยเป็นน้ำแดงแล้วนะคุณตามด้วยพริกชี้ฟ้าครับแล้วก็ต้นหอมครับคุณผู้ชมครับระหว่างนี้นะฮะเราจัดจานปลารอไว้แล้วนะครับแล้วก็นำมาราดบนตัวปลาที่เราทอดไว้พร้อมแล้วนะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูปรุงสนั่นลั่นทุ่งปลากระพงน้ำแดงครับรัวลั่นทุ่งปีเจ็ด